เรือรบหลวงสุโขทัยจมอับปางได้อย่างไรยังเมื่อยแปดด้านเหมือนกันครับเรือน้ำมันเข้าเรือได้อย่างไรแล้วมันจมไปได้อย่างไรแล้วมีเรือที่เข้าไปช่วยเนี่ยแล้วทำไมสามารถช่วยกำลังพลให้รอดพ้นจากการสูญเสียได้เป็นสิ่งที่กำลังสืบค้นหาข้อมูลแต่ว่าจะสามารถทราบได้ก็ต่อเมื่อผู้เรือขึ้นมาแล้วก็มาสอบดูว่าเหตุเกิดจากอะไรน้ำเข้าเรือได้ทางไหนธรรมดาเรือหลวงเนี่ยโต้คลื่นหรือรับกระแสคลื่นได้ถึง 4-5 เมตรโดยไม่เป็นอะไรเลยท่านได้ดำเนินการหรือสั่งการอย่างไรทางกรรมาธิการทุกคนทุกท่านก็สนใจประเด็นว่ามันเรือเข้าอย่างไรทางเสนาธิการก็พูดเช่นเดียวกันว่านี่เป็นเรื่องที่เสนาธิการนี่อยู่กองทัพเรือมา36ปีผ่านร้อนผ่านหนาวเหรียญตราอะไรมากมายก็ยังไม่เข้าใจว่าเรือรบหลวงสุโขทัยจมอับปางได้อย่างไรตอนนี้ก็ยังมืดแปดด้านเหมือนกันครับฉะนั้นก็ทางกรรมาธิการท่านมงคลจิตสุขสินธารนนท์ก็ถามประเด็นนี้ท่านพิจารณ์ก้าวไกลซึ่งท่านก็อยู่ต่างประเทศมาคุยด้วยท่านกรรมาธิการหลายท่านไม่ว่าจะเป็นท่านครูมณิษฐ์สังพุ่มจากเพื่อไทยก็ถามประเด็นที่ว่าเรือน้ำมันเข้าเรือได้อย่างไรแล้วมันจมไปได้อย่างไรแล้วมีเรือที่เข้าไปช่วยเนี่ยเรือหลวงกระบี่ก็เรือประมงต่างประมาณ7ลำแล้วทำไมสามารถช่วยกำลังพลให้รอดพ้นจากการสูญเสียได้ครับเราก็ได้รับฟังคำชี้แจงจากทางกองทัพเรือว่าเป็นสิ่งที่กำลังสืบค้นหาข้อมูลแต่ว่าจะสามารถทราบได้ก็ต่อเมื่อกู้เรือขึ้นมาแล้วก็มาสอบดูว่าเหตุเกิดจากอะไรแม้แต่ผมเองก็ในฐานะทำหน้าที่ประธานกรรมาธิการผมก็ถามว่าเรือน้ำเข้าเรือได้ทางไหนท่านบอกว่าทางท่อไอเสียทางช่องระบายอากาศท่านบอกว่าธรรมดาเรือหลวงเนี่ยโต้คลื่นหรือรับกระแสคลื่นได้สูง 4-5 เมตรโดยไม่เป็นอะไรเลยโดยไม่เป็นอะไรเลยผมก็เลยถามว่าทำไมผู้บัญชาการที่บัญชาการเรือหรือผู้บัญชาการที่อยู่กองบัญชาการกองทัพเรือท่านได้ดำเนินการหรือสั่งการยังไงหรือบอกว่าไปให้ถึงเป้าหมายยังไงก็ให้ถึงวันฉลองครบรอบ100ปีของกรมหลวงชุมพรที่จังหวัดชุมพรให้ได้หรืออย่างไรหรือว่าท่านบอกว่าให้รักษาเรือให้ได้เท่าชีวิตหรือว่าท่านบอกว่าต้องจะละเรือเพื่อเอาชีวิตตัวเองในประเด็นที่เราถามก็ถามเพื่อพี่ผู้ชายทางท่านกรรมาธิการพิจารณ์ก็ขอว่าเนื่องจากว่าถ้าจะขอคำตอบก็อยากให้ทำเป็นรายงานมาประมาณ5ข้อคำถามเมื่อเราถามเรื่องผู้การก็คงจะได้ทราบแล้วคงจะได้เชิญมาประชุมอีกครั้งหนึ่ง